ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ทำให้หลายภาคส่วนได้ร่วมแรงร่วมใจสู้กับวิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือปตท.รุ่นที่9ได้จัดโครงการปตท.9ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด -19 ปี2564โดยนายอภิศักดิ์ธนเศรษฐกรเป็นตัวแทนปตท.รุ่นที่9มอบสิ่งของให้กับบุคลากรทางการแพทย์อาทิเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสบู่สมุนไพรกลั่นมาดามเฮงและบริษัทไทยเพรสิเดนท์ฟู้ดจำกัดมหาชนสนับสนุนมาม่าคุณวลัยนาตรีวิศวเวชกรรมการผู้จัดการบริษัททีทีดับจำกัดมหาชนมอบน้ำดื่ม 5,000 ขวดโดยมีนายธนิพลชัยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิด -19ขณะที่นางกัลยาณีคงสมจิตประธานกรรมการบริหารบริษัท TKK Corporation ได้มอบเครื่องพ่นยาหน้ากาก N95 และเงินสมทบเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและถังออกซิเจนให้กับประเทศอินเดียณสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนโดยนายมหาบีโกเดอร์นายกสมาคมฮินดูสมาร์ทเป็นตัวแทนรับมอบเวลานี้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาลและเอกชนได้ให้ความร่วมมือและตระหนักถึงการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยเป็นสำคัญน้ำใจคนไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน